สวัสดีครับมาพบกับกิ๊กเรนเจอร์นะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ตัวเกมจะปิดซ่อมบำรุงฐานทัพนะครับเพื่ออัปเดตแพทใหญ่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแจ้งกันนิดนึงนะครับว่า PVP เนี่ยจะปิดลีกไวกว่าปกตินะครับสัปดาห์นี้ PVP จะปิดลีกก่อนซ่อมบำรุงฐานทัพวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่26นะครับแต่ตอนนี้ตัวเกมยังไม่ได้แจ้งเรื่องของเวลานะครับว่าจะปิดเซิร์ฟตอนกี่โมงถึงกี่โมงนะครับในเพจทางการก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องของเวลานะครับแต่ผมเนี่ยเอาข่าวดูดจากทางไต้หวันมาให้ดูแล้วนะครับในคลิปที่แล้วว่าปิดซ่อมบำรุงฐานทัพรอบนี้เนี่ยจะเป็นเช้าตรู่วันศุกร์นะครับที่26อันนี้เวลาไทยนะก็คือตี5นะครับลากยาวไป9ชั่วโมงนะครับไปเปิดเอานู่นเลยนะครับบ่าย2นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะเดี๋ยวต้องรอดูประกาศจากตัวเกมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังหาจุดลงตัวอยู่ว่าจะปิดเซิร์ฟกี่โมงถึงกี่โมงครับฉะนั้นคืนนี้ PVP เนี่ยเราต้องมาเล่นกันนะครับใครที่คิดว่าเกมตั้งรับเนี่ยสามารถทำให้เราอยู่ในดิกตามปกติได้ไม่ร่วงไปไหนอันนี้ก็ไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะครับไม่ต้องตื่นมาเล่นก็ได้นะหรือว่าอาจจะเล่นแค่ถึงคืนนี้ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าเฮ้ยเกมตั้งรับไม่ไหวแน่ๆร่วงลีกแน่ๆนะครับหรือว่าอยากจะไต่ลีกขึ้นไปในลีกที่สูงขึ้นนะครับก็ตั้งนาฬิกาปลุกมาเล่นได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเซิร์ฟปิดตีห้าเนี่ยก็ต้องตั้งมาตั้งปลุกขึ้นมาเล่นนะครับย้อนรำลึกความหลังซีซั่นหนึ่งเลยนะที่สมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครทันจะรู้เลยนะครับว่าปิดลีก PVP เนี่ยตอนตี4นะครับฉะนั้นเนี่ยตี2ตี3นี่ไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับในยุคนั้นนะครับก็อย่าลืมนะคืนนี้ต้องมาเล่น PVP นะครับในส่วนของกำหนดการนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นข้อมูลจากตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟนะครับผมอิงเวลานี้เอาไว้ก่อนนะก็คือเปิดเซิร์ฟบ่าย2นะครับของวันศุกร์ที่26นะครับเขาจะเปิดลีก PVP อีก1ครั้งนะตอนนี้จะเป็นซีซั่นอิสระแล้วนะครับซึ่งไม่ได้แจกรูบี้นะเพราะว่าปิดลีกแจกไปแล้วเขาจะเปิดซีซั่นอิสระเนี่ยลากยาวไปจนถึงก่อน4ทุ่มวันเสาร์นะครับก็คือประมาณวันกว่าๆนะครับอันนี้คือเขาแจ้งมาบอกว่าต้องรอดูประกาศอีกทีนึงว่าไอ้ช่วงซีซั่นอิสระเนี่ยเขาจะจัดอันดับแรงกิ้งท็อป200เลยหรือเปล่านะเพื่อไปเล่นลีกตำนานพิเศษนะครับแต่ว่าลีกอื่นๆก็ยังเล่นได้ตามปกตินะเพียงแต่ว่าท็อป200เนี่ยเขาจะไปแข่งกันในลีกพิเศษก็คือในลีกตำนานนะครับอันนี้ต้องรอดูประกาศนะครับคือจะมีช่วงเนี่ยแหละเปิดเซิร์ฟวันศุกร์ที่26นะครับลากยาวไปถึงก่อน4ทุ่มวันเสาร์นะแล้วก็4ทุ่มวันเสาร์เนี่ยถึงจะเริ่มเปิดลีกนะครับเปิดลีกตำนานนะอันนี้ต้องมารอติดตามดูเลยนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนอารีน่าก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเข้ามานะครับว่าอารีน่าเนี่ยจะมาเลยหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเขาถึงยังไม่ได้แจ้งเรื่องของเวลานะว่าจะปิดเซิร์ฟกี่โมงถึงกี่โมงครับเพราะว่าคาดว่าอารีน่าเนี่ยจะมาเลยนะครับโอเคมาอยู่กันที่ไอดีหลักนะครับมีน้องคนนึงบอกว่าไอดีนี้ผมกำลังจะตกลีกแล้วคือไอดีนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะตกลีกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือเนี่ยไม่ได้เล่นวัน2วันนะครับเกมตั้งรับเนี่ยมันก็ยังมีชนะมาอยู่บ้างครับไอคนที่คุ้นๆนะเหมือนเขาอยู่ทีมไฮเปอร์นะครับแต่โอเคครับน่าจะไม่รู้จักกันนะครับก็เลยมาตีอันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าต้องมีบ้างแหละที่แบบว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักไม่คุ้นชื่อกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาตีกันเพราะว่าเดี๋ยวผมตีตอนนี้เนี่ยคืนนี้ก็จะตีอีกแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปมาส2ได้หรือเปล่านะครับต้องลุ้นนะครับว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าปิดลีก PVP เนี่ยอันนี้คือหมายถึงทั่วๆไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ยังเล่นอยู่นะครับต่างชาติเนี่ยเขาจะมีกลุ่มใหญ่ๆแล้วที่คอยแจ้งข่าวสารกันนะครับอันนี้เขาก็จะมีข้อมูลครับมีอะไรมาอัปเดตอยู่ตลอดโอ้โหกดอมตะแล้วทำไมมันต้องค้างขนาดนี้นะครับนี่ผมเตรียมพร้อมเอาไว้เลยนะครับมีน้องๆถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันว่าพี่แบบนี้เนี่ยตัวผมเองจะไปอยู่อะไรกันที่ลีกไหนนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าตัวเกมอาจจะมีการรีเซ็ตหรือเปล่าให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ที่ทองแดงกันหมดนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเกมเขาจะตัดลีกแชมป์นะครับออกไปนะครับแล้วก็ลีกแพทออกไปคือผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาเกณฑ์อะไรในการวัดอันดับนะครับหรือว่าจะเป็นช่วงเนี่ยแหละวันศุกร์หลังเปิดเซิร์ฟจนถึงผมว่าน่าจะใช่แล้วล่ะน่าจะใช่นะครับสรุปนะครับการจัดลีกนะครับก็จะไปเริ่มขึ้นนะครับในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่26หลังเปิดเซิร์ฟนะครับ
ไปเล่นกันช่วงซีซั่นอิสระนะครับเพื่อจัดแรงกิ้งคือตอนนั้นเนี่ยเขาน่าจะเอาแชมป์นะครับลีกแชมป์ลีกแพทออกไปแล้วแล้วก็ตำนานก็จะเหลือแค่ลีกเดียวนะครับทองแดงก็จะเหลือแค่ลีกเดียวอันนี้คือเราไม่น่าจะถูกรีเซ็ตละแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้ไม่แน่นะครับน่าจะถูกอาจจะถูกรีเซ็ตก็ได้มาอยู่ที่ทองแดงครับหลังเปิดเซิร์ฟอันนี้ต้องรอดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสมมุติเนี่ยผมสมมุตินะครับว่าผมจบที่แชมป์1อย่างเงี้ยเขาจะปัดผมไปอยู่ที่ไหนปัดไปอยู่ที่มาสเตอร์3หรือว่าจะปัดไปอยู่ที่เพชร1นะครับอันนี้ผมสงสัยอยู่นะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูหลังเปิดเซิร์ฟวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับว่าเขาจะจัดเรายังไงนะครับโอ้โหดูกลุ่มนั้นนะโดนสตันทีนิ่งเงียบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะว่าเปิดเซิร์ฟปุ๊บเนี่ยตัวอะไรจะมีการโดนปรับให้แบบว่าใช้งานดีขึ้นหรือว่าอาจจะใช้งานแย่ลงครับเพราะว่าตัวเกมนี่ก็เตรียมจะเปลี่ยนรูปแบบอะไรใหม่ๆแล้วล่ะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นข้อดีนะแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะปกติก็ได้เพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มีการอัปเดตผมก็จะสังเกตเห็นนะว่ามันจะต้องมีเรนเจอร์ที่บอกว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้ใช้ดีจังวะทำไมตัวนี้เริ่มใช้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ต้องมาลุ้นอีกทีนึงซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมบอกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องมารอติดตามนะครับน้องๆถามมาว่าพี่ผมอยู่ลีกแบบนี้เนี่ยแล้วพอจัดลีกแบบใหม่เนี่ยจะไปอยู่กันที่ตรงไหนอันนี้คือผมคำนวณมาให้ดูคร่าวๆนะครับตำนานเนี่ยก็จะน่าจะมีการจัดแรงกิ้งเป็นอันดับ 1-200 นะฉะนั้นเนี่ยตำนานเขาน่าจะจำกัดคนแล้วว่าจะมีแค่200 อันดับเท่านั้นครับที่จะอยู่บนตำนานที่เหลือก็คือจะจัดตามคะแนนตามปกตินะว่าเราจะไปอยู่ในลีกไหนๆอยู่ลีกไหนบ้างครับซึ่งตามที่ผมคิดเนี่ยทีมโหดๆเทพๆนะครับน่าจะลงมาอยู่ที่มาร์ช1มาร์ช2เนี่ยเพียบเลยนะครับมาร์ช3เนี่ยน่าจะเป็นลีกผมเนี่ยน่าจะอยู่ที่มาร์ช3แล้วล่ะน่าจะขึ้นมาร์ช2ยากแล้วนะครับอันนี้ต้องรอดูตัวเกมด้วยว่าเขาจะมีการขยายลีกกว้างขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องรอดูนะคือถ้าเกิดลีกมันกว้างนะครับก็น่าจะแทรกตัวขึ้นไปอยู่ได้นะครับแต่บนตำนานเนี่ยน่าจะมีการจัดโดยอันดับนะครับอันนี้ต้องรอดูนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คืออาจจะไม่ได้แข่งอะไรเป็นพิเศษหรอกผมคิดว่าอย่างนั้นนะมันแค่แบบว่าเอาท็อป 1-200 เนี่ยให้อยู่ในลีกตำนานก็จะได้รูบี้เยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแล้วก็อันดับ1เนี่ยก็จะได้เยอะเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการแข่งแบบนี้ไปทุกสัปดาห์แล้วนะครับส่วนคนที่อยู่ประมาณสักชั้น1ชั้น3ชั้น1ถึงชั้น3หรือว่าอาจจะแบบปลายมาสเตอร์3นะครับน่าจะไปรวมกันที่ลีกเพชรนะเพราะว่าเดี๋ยวแชมป์กับแพทจะโดนเอาออกนะครับส่วนของลีกทองนะครับก็คือน่าจะเป็นคนที่ปกติอยู่ในลีกเพชรครับลีกแพลตินัมเนี่ยน่าจะไปกองกันอยู่ที่ลีกทองนะไอ้นี้2 3 4ผมเนี่ยก็น่าจะไปอยู่ที่ทองครับอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลีกจะเป็นยังไงนะครับก็ลุ้นกันเอานะระบบตีเพื่อนก็มาแน่นอนนะครับก็เปิดเอาหลังเปิดเซิร์ฟนะสรุปเป็นหลังเปิดเซิร์ฟนะครับระบบ PVP เนี่ยจะเปิดให้เล่นกันทั้งหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยเซิร์ฟอาจจะเปิดไม่ตรงกับตามที่เราคาดหวังนะครับอาจจะเปิดช้านิดนึงเพราะว่าแพทนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากโอ้โหดูนะครับอันนี้คือสงครามการโคลนนิ่งเลยนะฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเห็นมีฮีเมะไหมไม่มีนะครับมีฮีเมะอยู่โอเคอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าพอฮีเมะบัฟปุ๊บนะครับการโคลนนิ่งของเขาเนี่ยก็จะมีปัญหานะแต่ว่าทีมผมก็อย่าได้โคลนิ่งเอาฮีเมะมานะครับมีคนถามเยอะว่าหลังเปิดเซิร์ฟเนี่ยตัวเกมจะแก้ตรงจุดนี้ไหมผมว่า 50-50 นะครับเขาอาจจะยังไม่ได้แก้ไขในทันทีนะครับคือเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟผมจะแจ้งไปอีกทีนึงแล้วล่ะว่าสรุปแล้วมันเป็นบั๊กหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเกมต้องการให้มันเกิดครับยังมีหลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเกมต้องการให้เกิดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปอ่านสกิลเนี่ยมันเขียนชัดเจนเลยครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะว่ามันป้องกันจากศัตรูครับป้องกันการโคลนิ่งจากศัตรูไม่ใช่ป้องกันจากทีมตัวเองมันจะป้องกันจากทีมตัวเองทำไมล่ะมันแบบว่าค่อนข้างจะดูย้อนแย้งนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่แน่แหละเพราะว่ามันค่อนข้างจะกระตุกมากนะครับเวลาที่มีดาวินชีเนี่ยโคลนิ่งแบบเยอะๆนะครับกดออโต้เลยครับนี่เมื่อกี้เอ็ดเกาลี่นะครับผมทำคลิปสรุปให้ดูไปแล้วนะ
คือเกาหลีเนี่ยก็ถ้าเกิดปล่อยตัวออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ติดความสามารถไฮเปอร์อยู่แต่ถ้าเกิดปล่อยออกมาไม่เยอะเนี่ยมันไม่ค่อยติดนะครับต้องอย่างน้อยๆเนี่ยมีสัก 3-4 ตัวนะครับความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็จะติดดีนะครับตรงนี้เป็นความน่ากลัวอย่างนึงนะคือตัวโหดๆทีมโหดๆเนี่ยเขายังกองอยู่ที่มาร์ส3อยู่เลยครับคือลีกมันยังไม่ขยายคือถ้าเกิดอิงตามทฤษฎีเนี่ยถ้าทุกคนยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับตัวโหดๆเนี่ยจะมาขวางเราอยู่เยอะขึ้นนะครับการไต่ลีกก็จะยากนะสำหรับคนที่อาจจะแบบว่าตัวไม่ได้โหดนักนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เล่นเทพขนาดนั้นนะครับมันจะแทรกขึ้นไปยากมากคือมันต้องให้ข้างบนเนี่ยเขาขยับกันขึ้นไปเราถึงจะขยับตามเขาไปนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีตามปกติเลยครับอันนี้ก็เลยคิดว่าสัปดาห์นี้ผมอาจจะจบที่มาร์ส3นั่นแหละแล้วก็นอนไปครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะรอเปิดเกมมานะครับแล้วก็ไปลุ้นกันเอาว่าจะมีอะไรบ้างโอ้ติดเกาหลีเขานะครับเขาก็ติดเกาหลีเราเหมือนกันอ่ะมาสู้กันที่ตรงนี้นะครับเอาฝั่งนั้นตัวก่อให้เกิดบั๊กมีตัวของเซตโชบารูนะครับ1ตัวนะครับอ่ะเซตโชมาดูเป็นตัวที่ก่อให้เกิดบั๊กนะครับฉะนั้นเนี่ยดาวินชีก็จะไม่ค่อยโคลนนิ่งนะครับนี่ครับดูนะครับผมโคลนนิ่งราโยมิมาเทียบเลยครับเพราะว่าทีมผมไม่มีตัวก่อให้เกิดบั๊กนะครับแต่อย่าโคลนนิ่งเซตโชมาดูมาแค่นั้นเองอย่าให้พระจันทร์เสี้ยวขึ้นหัวแค่นั้นนะรับรองได้เลยครับว่าทีมผมจะโคลนนิ่งได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทนายผมคิดว่าน่าจะยังใช้งานได้ต่อนะครับเพราะว่าทนายเนี่ยเป็นทางสตันครับซึ่งทางสตันเนี่ยมันก็น่าจะใช้งานได้อยู่เรื่อยๆอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสตันใบกระเด็นครับเป็นสกิลที่น่าจะใช้งานได้อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องมารอดูว่าความแม่นยำของแต่ละตัวเนี่ยจะโดนปรับยังไงบ้างครับนี่ดันกลับได้นะครับอันนี้คือแพทนี้นะเดี๋ยวรอดูแพทใหม่นะครับว่าผมจะยังเล่นแบบนี้ได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาพัฒนาฝีมือกันใหม่นะเพราะว่า AI เนี่ยก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาจะแบบมีผลตอบสนองต่อการใช้ไอเทมต่อการยืนตำแหน่งยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหม่นะคือถ้าเกิดใครที่เล่น PVP มานานแล้วเนี่ยเขาก็พอจะรู้สเต็ปนะครับของ AI เนี่ยว่ามันมีกี่รูปแบบนะครับจะเล่นยังไงถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันอาจจะทำแบบนี้มานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องชนะได้ตลอดเวลานะบางทีบอทมันโกงเราก็แพ้ได้อยู่เหมือนกันนะครับยกเว้นว่าทีมแบบว่าโอ้โหเป็นมาสเตอร์ทุกตัวนะครับมีเกียร์รถแร่นะครับมีเกียร์รถคูลดาวน์เรนเจอร์เพียบนะครับอันนี้ก็คือแค่ปล่อยตัวออกมาตามปกตินะบางคนนี่แทบจะกดออโต้เลยนะครับเพราะว่าบางคนทีมโหดมากๆเนี่ยเวลาโดนลงน้ำแข็งโดนยิงลูกไฟเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเรนเจอร์ตายเยอะแยะมากมายนะครับอาจจะมีไม่เยอะนะไม่เหมือนลีกพวกเรานะครับที่ตายครับบอกได้เลยว่าโดนลงน้ำแข็งโดนยิงลูกไฟเนี่ยอาจจะตายได้ง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการอัปเกรดนะครับเรื่องของความถึกเรนเจอร์อันนี้สำคัญนะมาเล่นให้ดูกันสักรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับมาดูว่าผมจะเก็บชัยชนะรวดเลยไหมอีกเรื่องนึงนะครับคือที่ทีมงานไทยนะครับเขาแจ้งมาบอกว่าความแลกจะหายไปนะครับอันนี้อยากรู้มากว่าจะทำได้จริงไหมอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะครับคือเขาแจ้งมาแล้วนะเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่าเพราะว่าอีกเครื่องนึงเนี่ยผมยังเล่น ID 2แล้วก็ ID 4อยู่ในเครื่องนั้นนะครับมันก็จะกระตุกมากยังกระตุกอยู่นะครับเจอตัวโคลนนิ่งเจอตัวบัฟเยอะๆนะครับยังมีปัญหาอยู่นะผมก็เลยอยากให้ปรับตรงจุดนี้อยู่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับเผื่อน้องๆบางคนเนี่ยสเปคอาจจะแบบไม่ไหวแล้วอาจจะกลับมาใช้ได้ก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูครับต้องรอดูคือผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเอฟเฟกต์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับแล้วก็แบ็กกราวด์มีการปรับเปลี่ยนใหม่อันนี้ผมเห็นแล้วนะซึ่งแบบว่าอ้าวปรับเปลี่ยนขนาดนี้มันน่าจะต้องใช้การประมวลผลที่สูงขึ้นหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าปรับให้ลดลงนะอันนี้ก็ต้องมารอติดตามนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากตัวเกมที่เขาแจ้งมานะครับก็เดี๋ยวถึงวันจริงก็รอดูกันเอาเลยนะครับว่าจะเป็นไงบ้างโอเควันนี้ก็มาสรุปกันประมาณนี้นะครับปิดลีก PVP เนี่ยปิดวันพรุ่งนี้นะก่อนปิดซ่อมบำรุงฐานทัพนะครับฉะนั้นเนี่ย
ืนนี้ต้องมาเล่น PVP กันนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังเปิดเซิร์ฟอันนี้ต้องมารอติดตามเลยว่าช่วงซีซั่นอิสระประมาณ1วันกว่าๆเนี่ยเขาจะรีเซ็ตให้เราเนี่ยมาอยู่ทองแดง1กันหมดทุกคนเลยหรือเปล่านะเพื่อที่จะวิ่งออกไปพร้อมกันเลยมีน้องๆบอกว่าแบบนี้ผมก็ตายดิโดนทีมโหดมาตีแน่นอนครับก็แล้วแต่ดวงนะแล้วแต่ดวงครับคือถ้าเกิดเซ็ตมาอยู่ที่ทองแดงกันหมดเลยเนี่ยคนก็จะอยู่ตรงนั้นเป็นหมื่นนะแล้วก็เขาก็จะรีบถีบตัวกันออกไปนะครับพวกเทพๆเนี่ยรูบี้เขาเยอะนะครับเขาก็จะถีบตัวออกไปกันเพียบเลยนะแล้วก็ต้องรอดูว่าเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับอันนี้ต้องมารอติดตามอีกทีนึงครับรอดูประกาศอย่างเป็นทางการจากตัวเกมอีกทีนึงแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ